ช่วงทางเข้านี่ต้องอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปดูซ้ายขวาเดี๋ยวพาไปดูกระทะมีข้าวผัดปูด้วยนะเกาเหลากันนี้เกาเหลาปักหมี่เกือบปิติงปักหมี่ก็คือบะหมี่เกือบปิติงก็คือปูบะหมี่ปูอยู่ย่านบางกระบาสาเข้ามานี่โอ้โหชุมชนแออัดอ่ะแต่มีทีเด็ดอยู่ข้างในหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีก้ามปูมาให้เคยมากินมันใหญ่กว่านี้เคยมากินมันใหญ่ชิมก่อนเด็ก